กันที่เรื่องของอุบัติเหตุนะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเหวเขาพลึงรอยต่อจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์ค่ะลึกกว่า150เมตรเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40รายและเสียชีวิตแล้ว9รายค่ะได้เกิดอุบัติเหตุนะคะรถทัวร์ทะเบียน 32-4188 กทม.มีนายอุดมสุมมาศเป็นคนขับโดยมาจากจังหวัดแพร่มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อมาถึงกิโลเมตรที่350นะคะตำบลด่านนาขามจังหวัดอุตรดิตถ์บริเวณเขาพลึงซึ่งเป็นยอดเขาสูงเขตติดต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดแพร่ได้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกเหวลึกกว่า150เมตรเมื่อเวลาประมาณ 10:35 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นมีรายงานว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บอีกกว่า40รายทางหน่วยงานกู้ชีพและกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้การช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากคนขับไม่ชินทางความคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ